สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอาสู่ผู้สู่คนยินดีต้อนรับสู่บ้านหน่อยเยลินอินดีนะคะพบกันอีกแล้วเสียงแจ่วๆอยู่ในสวนหลังบ้านพี่น้องจ๋าเมื่อนี้แดดกำลังอ่อนๆพอดีพอดีเนาะค่ะเนาะค่ะเยลินต้องขออภัยพี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกๆท่านด้วยนะคะที่ช่วงหลังๆมานี้เยลินอาจสิตอบคอมเมนต์พี่ๆเพื่อนๆซาแน่จักหน่อยช่วงนี้งานเยลินหลายค่ะพี่น้องค่ะเยลินก็เลยต้องโฟกัสกับงานก่อนเนาะค่ะเนาะแล้วก็บ่ค่อยได้ไปเยี่ยมเยือนพี่ๆเพื่อนๆที่เฮ็ดช่อง YouTube น้ำกันกราบขออภัยไว้หลายๆเด้อค่ะเด้อก็หวังว่าสิอยู่ดีมีแห้งสุผู่สุคนเนาะค่ะเนาะค่ะ3คลิปที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคลิปนี้ยายลินก็จะมาต่อให้ฟังนะคะว่าเดทครั้งต่อๆไปเป็นอย่างไรบ้างผู้ชายฝรั่งคนนี้ดูแลเยลินดีไหมมีแพลนอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาฟังกันต่อเนื่องจากคลิปเก่าๆนะคะค่ะณตอนนี้เยลินมีความสุขมากถึงมากที่สุดถึงแม้ว่าสถานะการคบหายังเป็นการคบหาดูใจกันอยู่นะคะค่ะทำไมเยลินมีความสุข1ลูกสาวของเยลินเปิดใจยอมรับลูกสาวของเยลินเปิดไฟเขียวให้แม่มีแฟนใหม่ได้ซึ่งลูกของเยลินนั้นเปิดใจให้เยลินตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยจากแต่เนื่องด้วยที่เยลินยังไม่พร้อมค่ะแต่ณตอนนี้ปัจจุบันนี้เยลินพร้อมทั้งกายและใจพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งกับใครสักคนหนึ่งที่เยลินคิดว่าใช้เวลาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขความสุขในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องเซ็กส์แต่เพียงอย่างเดียวนะคะคลิปนี้เยลินจะเป็นคนที่พูดตรงๆแล้วก็พูดรวมๆอาจจะใช้คำพูดไม่สละสลวยเสียทั้งหมดเยลินกราบขออภัยพี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกๆท่านที่รับชมรับฟังอยู่ณตอนนี้นะคะค่ะหลังจากที่เราเดทกันหลายครั้งได้ใช้เวลาร่วมกันบ่อยครั้งขึ้นจนครั้งล่าสุดเขาได้พาเยลินไปเที่ยวต่างจังหวัดสถานที่สวยๆที่เยลินถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนั่นแหละค่ะทั้งค่าโรงแรมต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นคนจ่ายทั้งหมดมันเป็นเดทครั้งนี้เป็นเดทที่เยลินตัดสินใจที่จะคบหาเขาแบบจริงจังค่ะเขาพาไปทานอาหารอิตาเลียนเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เยลินรู้สึกประทับใจมากร้านอาหารก็หรูหราอาหารอร่อยค่ะแต่ที่ประทับใจที่สุดคือการเอาใจใส่ดูแลของเขาอย่างสม่ำเสมอ2 สิ่งที่เขายอมรับในตัวตนของเยลินเยลินเป็นคนเหมือนที่พี่ๆเพื่อนๆเห็นนี่แหละคือเป็นคนสนุกสนานถ้าถามเป็นภาษาบ้านเราก็บ้าๆบอๆสักหน่อยนึงเป็นคนที่เหมือนที่พี่ๆเพื่อนๆเห็นนี่แหละค่ะเพราะว่าเยลินบอกแล้วว่าฉันเป็นคนไทยวัฒนธรรมฉันเป็นแบบนี้ถ้าคุณคิดจะคบฉันเป็นหนุ่มสาวจริงจังในอนาคตคุณก็ต้องฝึกที่จะยอมรับความเป็นเอเชียของฉันนะฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงสัญชาติตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองให้ถูกใจใครเพราะฉันเป็นของฉันแบบนี้ถ้าคุณ อยากจะเรียนรู้กันและกันเราก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันในหลายๆด้านสิ่งแรกที่ฉันต้องการคือความเคารพ respect ความเชื่ออกเชื่อใจค่ะเราก็จะมีการเปิดใจคุยกันหลายๆอย่างซึ่งในแต่ละครั้งที่เราคุยกันนั้นมันก็มีหลายๆอย่างที่แมทกันนะคะอย่างเช่นเขาเลิกลาหย่าร้างกับภรรยาก็เนื่องจากข้อหามีชู้เช่นกันดังนั้นแล้วต่างคนต่างมีแผลที่เจ็บปวดจากอดีตคิดว่าในปัจจุบันส่วนตัวของเยลินเองนั้นศีลข้อนี้เยลินไม่ทำแน่นอนไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับลูกผัวของใครคนที่มีเจ้าของแต่ถ้าเป็นโสดเยลินคุยด้วยซึ่งตัวเขาเองเขาก็ได้รับบทเรียนความเจ็บปวดจากการถูกแทงข้างหลังจากการถูกนอกใจมาแล้วตรงนี้เขาก็การันตีตัวเขาเองว่าผมไม่มีวันที่จะทำให้คุณเสียใจเป็นเด็ดขาด
นี่คือสิ่งที่เราได้คบหาพูดจากันอยู่ตลอดเวลาคือการเปิดใจเปิดในทุกๆด้านที่เราจะคุยกันนะคะจนท้ายที่สุดพี่น้องคะยาลินอยากจะบอกเขาอยากจะเจอลูกสาวของยาลินอยากรู้จักอยากมีโอกาสได้รู้จักซึ่งยาลินก็บอกว่ารอหน่อยขอให้ฉันได้ศึกษาเรียนรู้คุณไปให้นานกว่านี้เมื่อเวลาที่เหมาะสมเวลาที่ใช่ฉันจะแนะนำคุณให้รู้จักกับลูกสาวของฉันเองแต่ตอนเนี้ยเราก็คบหากันไปแบบนี้ล่ะถ้าคุณยุ่งคุณไม่ว่างก็ไม่จำเป็นต้องโทรหาฉันทุกวันเราไม่จำเป็นต้องเจอกันทุกวีคด้วยซ้ำเพราะฉันก็มีอะไรที่จะต้องทำเยอะแยะมากมายนี่คือสิ่งที่เยลินจะบอกผู้ชายคนนี้อยู่เสมอให้เขาได้รับรู้ว่าการคบหากันนั้นไม่ได้ว่าจะต้องเจอกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งยาลินเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนิดนึงค่ะยาลินก็จะบอกเขาว่าฉันต้องการเวลาส่วนตัวของฉันคุณก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยตัวเขาเองก็เข้าใจและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ยาลินชอบในตัวของผู้ชายคนนี้คือวันนั้นยาลินตัดสินใจพูดว่ายาลินทำช่องยูทูบเบอร์ฉันเป็นยูทูบเบอร์สถานที่ที่ฉันไปที่ที่ฉันอยู่ฉันจะมีการพูดคุยลงคลิปพูดคุยวิดีโอเพียงลำพังคุณจะรังเกียจไหมหากเวลาเราเดินร่วมกันแล้วฉันพูดในโทรศัพท์คนเดียวเนี่ยคุณอายที่จะเดินกับฉันไหมยาลินถามนะคะหากเขาจะต้องมาอับอายขายหน้าที่จะต้องมาเดินเคียงข้างยาลินกับคนที่พูดกับกล้องคนเดียวเนี่ยยาลินก็ไม่ไปต่อนะยาลินไม่เอาค่ะเพราะยาลินถือว่าการทำช่อง YouTube ของยาลินเป็นตัวของยาลินเองถ้ายาลินจะต้องหยุดทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเพียงเพราะผู้ชายคนนี้ยาลินเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ไม่เลือกผู้ชายเขาบอกว่าคุณจะทำอะไรคุณทำไปเลยที่รักไม่ต้องเกรงใจผมรอคุณได้แม้กระทั่งนั่งให้ยาลินพูดโทรศัพท์คนเดียวทำคลิปวิดีโอคนเดียวเป็น 10-20 นาทีเขาก็ยืนรอเขาก็นั่งรอยิ้มดูนู่นดีนี่ไปเขาไม่เคยทำให้เรามีความอึดอัดสิ่งนี้คือเขาผ่านในจุดที่เยลินคิดว่าเขาไม่น่าจะผ่านนะคะค่ะซึ่งมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะทีนี้เพื่อนๆอาจจะถามว่าเยลินได้รับการยอมรับจากครอบครัวของเราของเขาหรือยังณตอนนี้ที่เยลินยังคุยวิดีโออยู่นี้ทั้งครอบครัวของเขาแล้วก็เพื่อนๆร่วมงานของเขานั้นสอบถามมาแล้วว่าเมื่อไหร่จะได้เจอสาวคนใหม่ของเธอฉันเห็นเธอพูดคุยถึงเขาอยู่ตลอดเวลาฉันอยากเจอแฟนเธอจังเลยนี่คือความเรียกร้องจากฝั่งสถานที่ทำงานของเขาเพื่อนร่วมงานของเขารวมทั้งครอบครัวของเขาด้วยซึ่งบุคคลที่ถามถึงนี้พี่น้องจะเชื่อไหมว่าวันที่ยาลินไปโรงพยาบาลวันนั้นคนที่รับยาลินคุยกับยาลินเป็นคนแรกคือใครคือพี่สาวของเขาเองพี่สาวของเขาเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลที่ยาลินไปผ่าต้อเนื้อนะคะค่ะยาลินกับพี่สาวของเขาเจอกันโดยบังเอิญโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าน้องชายเขากับยาลินเนี่ยได้ถูกแม่สื่อแม่ชักดึงให้รู้จักกันพอน้องชายเขาเล่าให้ฟังเอารูปยาลินให้เขาให้พี่สาวเขาดูเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นขนกูลูกนะเนี่ยถ้าพูดภาษาบ้านเรานะคะผู้หญิงคนนี้กูเจอแล้วน้องชายเขาเลยถามเอ้าเจอเขาที่ไหนบอกว่าวันนั้นเขาไปโรงพยาบาลกับลูกเขาฉันเป็นคนรับใบส่งตัวเขาเองถ้าเธอจีบผู้หญิงคนนี้ได้ฉันจะบอกเลยนะว่าเธอจะเป็นผู้ชายที่โชคดีมากเขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักคุยพูดจายิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานแล้วทีเนี้ยผู้ชายคนนี้ก็เลยถามว่าแน่ใจนะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกันใช่ฉันจำได้เขาไปกับลูกสาวเขานี่คือที่มาที่ไปว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุบังเอิญใช่ไหมคะค่ะ
ไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่นอนค่ะดังนั้นแล้วเขาก็ยิ่งดีใจยิ่งรู้ว่าพี่สาวเขาเจอเรามาก่อนแล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยพี่สาวและครอบครัวของเขาได้รับรู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้คบหาผู้หญิงไทยคนหนึ่งอยู่ยาลินก็ได้ถูกเชิญตัวไปงานวันเกิดส่วนตัวครบรอบ60ปีของพี่สาวเขาเรียบร้อยแล้วซึ่งยาลินก็ตอบรับกลับไปนะคะซึ่งด้วยความที่สังคมของเขาด้วยความที่เราก็อยู่ที่อังกฤษมาหลายปีพอจะรู้สังคมตรงจุดนี้พอสมควรยาลินก็จะเข้าสู่สังคมของเขาเป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะคะเพื่อนๆเป็นการเปิดตัวยายลินครั้งแรกกับครอบครัวของเขาในร้านอาหารมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งซึ่งเขาจัดเลี้ยงเป็นส่วนตัวนะคะค่ะยายลินก็บอกตรงว่ามีความสั่นหวั่นไหวนะคะด้วยความที่ภาษาแอคเซนต์ของเราสำเนียงพูดภาษาอังกฤษของยายลินนั้นมันก็เหมือนคนต่างด้าวพูดภาษาไทยเรานี่แหละสำเนียงของเราจะออกแปลงๆแบบนั้นนะคะยาลินไม่ค่อยมีความมั่นใจในภาษาของการสื่อสารของตัวเองสักเท่าไหร่ซึ่งผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าคุณไม่ต้องกังวลเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองตรงจุดนี้ไม่ต้องประมาไม่ต้องกังวลนะครอบครัวพี่สาวผมเขาน่ารักเขาอยากเจอคุณนานแล้วมันก็เป็นโอกาสดีนะที่รักเขาเรียกยาลินที่รักที่เราจะได้พบเจอครอบครัวของผมอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการสักทีหนึ่งผมไม่สามารถที่จะรอคอยวันนั้นได้นะคะวันที่ยาลินอัดคลิปนี้ยังไม่ถึงวันที่จะต้องพบครอบครัวของเขานะคะเดี๋ยวยาลินก็จะมาเล่าให้พี่ๆเพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งว่าอารมณ์นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายนี้ยาลินก็อยากจะบอกว่าค่ะยาลินเปิดใจอีกครั้งหนึ่งยอมคบหากับผู้ชายคนใหม่ส่วนความสัมพันธ์จะคืบหน้าไปได้ดีแค่ไหนนั้นยาลินก็จะมาอัปเดตให้พี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกๆท่านได้รับฟังรับรู้ไปร่วมกันแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณ FC ที่ติดตามมาจากช่องคุณยายหนู AK ที่มาคอยรับชมรับฟังว่าเมื่อไหร่จะคุยเรื่องออกเดทกับแฟนใหม่ให้ฟังสักทีวันนี้และหลายๆคลิปยายลินได้นำมาพูดให้ฟังแล้วนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องของเมียฝรั่งโดยตรงแต่พื้นฐานการคบหาฝรั่งพื้นฐานที่จะเป็นเมียฝรั่งมันก็ต้องมาจากจุดนี้ยายลินก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องส่วนตัวแบบลึกซึ้งให้ฟังนะคะแล้วยายลินก็จะมาเล่าอัปเดตต่างๆให้พี่ๆเพื่อนๆฟังถึงความเคลื่อนไหวความสัมพันธ์ครั้งใหม่จะไปต่อได้ไหมให้พี่ๆรับชมรับฟังอีกครั้งนะคะคลิปนี้ยายลินขออนุญาตจบคลิปไปก่อนอย่างไรก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนดูแลสุขภาพขอให้มีความสุขสมหวังทั้งที่รักอยู่ก็ดีเป็นโสดก็ดีขอให้มีความสุขในชีวิตประจำวันในทุกๆด้านในทุกๆวันนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย